สวัสดีวันปีใหม่ไทยค่ะทุกคนวันนี้เจ๊หมูมาแจกสูตรหมักหมูกระทะแถมกับสูตรน้ำจิ้มหมูกระทะด้วยนะคะแบบครบเลยค่ะเทศกาลไหนๆก็ต้องมีกินเลี้ยงกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆเลยใช่ไหมคะหมูย่างเตาถ่านหอมๆจิ้มกับน้ำจิ้มหมูกระทะรสเข้มข้นหอมปาร์ตี้แล้วเรามาเริ่มจดสูตรกันเลยจ้าโดยเราจะเริ่มจากการหมักหมูกันเลยค่ะนำสันคอหมูใส่ลงในชามผสมแล้วก็ตามด้วยหมู3ชั้นจากนั้นตามด้วยแป้งมัน2ช้อนชาซอสหอยนางรม8ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว6ช้อนโต๊ะน้ำมัน5ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนชาผงปรุงรส2ช้อนชาน้ำมันงา2ช้อนโต๊ะไข่ไก่2ฟองตอกลงไปได้เลยค่ะครบองค์ประกอบแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยขั้นตอนนี้ใส่ถุงมือเพื่อความสะอาดด้วยนะคะใช้มือในการคลุกเคล้าได้เลยค่ะปิดท้ายด้วยงาขาว5ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าอีกรอบให้งาเนี่ยทั่วหมูของเราเลยนะแล้วก็นำไปพักไว้ประมาณ4ชั่วโมงค่ะระหว่างรอเรามาทำน้ำจิ้มกันต่อเลยค่ะตั้งหม้อตามด้วยน้ำกระเทียมดองซอสพริกซอสมะเขือเทศน้ำตาลใส่5ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาเต้าหู้ยี้2ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู6ช้อนโต๊ะจากนั้นคนให้ส่วนผสมในหม้อเข้ากันค่ะขั้นตอนนี้เปิดเตาใช้ไฟอ่อนคอยไปทางกลางตั้งให้เดือดสักครู่เราจะให้ส่วนผสมในหม้อเข้ากันเลยนะคะบอกเลยว่าทำง่ายทำครั้งหนึ่งกินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะจากนั้นลดไฟใช้ไฟอ่อนแล้วปิดท้ายด้วยงาขาว1ถ้วยน้ำมันงา2ช้อนโต๊ะเพิ่มความแซ่บด้วยพริก1ถ้วยกระเทียม1ถ้วยแล้วก็คนให้เข้ากันดีเพิ่มความหอมด้วยผักชีตามใจชอบด้วยเลยค่ะเสร็จแล้วก็พร้อมปาร์ตี้แล้วค่ะเร่เข้ามาจ้าเร่เข้ามากินหมูกระทะกันเร็วค่ะกีบมาย่างกันเลยแม่หมูนุ่มๆหอมน้ำมันงาน้ำจิ้มก็เด็ดมากผักพร้อมน้ำซุปพร้อมจัดกันได้เลยค่ะวันสงกรานต์แบบนี้ทำกินที่บ้านแบบจัดเต็มไปเลยเจ๊หมูขอตัวไปทานก่อนนะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ